ฝันเป็นลางบอกเหตุจริงๆในที่สุดมันลี่ก็ทรยศฉันและเป็นคนอื่นฉันจะไม่เจ็บขนาดนี้ฉันไม่อยากอยู่แล้วทำไมอยากจะตายมันจบๆอย่าไม่ซ้อยเพราะใจของมะลิตั้งหากแล้วคุณทำก็ไม่ได้รักเองถ้าอยู่ที่นี่มีแต่ความทุกข์คุณสร้อยกลับบ้านเถอะเจ้าค่ะไม่ฉันไม่กลับฉันรักคุณธรรมฉันรักท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณเดชามีเมตตากับฉันเหลือเกินถ้าเงินแม่สร้อยก็ต้องอดทนนะอย่างที่ฉันบอกนะแม่สร้อยแม่สร้อยต้องเอาชนะใจคุณหญิงให้ได้เจ้าค่ะฉันเอาใจช่วยนะทำให้คุณหญิงยอมรับให้ได้ก่อนที่ฉันจะไม่อยู่นะแม่สร้อยท่านเจ้าคุณอย่าพูดอย่างนั้นสิเจ้าค่ะท่านยังอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้เผ่าไพอีกนานเจ้าค่ะเอาแน่เอานอนกับความตายไม่ได้หรอกฉันเองก็เจ็บปอดๆแอดๆมาหลายปีแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ธรรมก็กลับมาละถึงจะตายก็ตายตาหลับจะห่วงก็แต่แม่สร้อยนี่แหละดิฉันจะเอาชนะใจคุณหญิงให้ได้เจ้าค่ะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ